ไตรกีฬาฉบับอาจารย์สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ก็สู่อาจารย์หามหาสำหรับแขกรับเชิญในสัปดาห์นี้ก็คือเจมส์เรืองศักดิ์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะจักเรื่องของไตรกีฬามากยิ่งขึ้นเพราะวันนี้เนี่ยอาจารย์นี่บุกเจมส์เรืองศักดิ์ทั้งทีเราก็ต้องมีการเล่นไตรกีฬาเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าการเล่นไตรกีฬาเนี่ยท่านผู้ชมครับหลายคนอาจจะเคยเห็นกันมาก่อนว่าการเล่นกีฬาของจริงเนี่ยมันคืออะไรแต่ท่านอาจจะเคยคุ้นชินกันมาก่อนว่าการเล่นกีฬาแบบนี้มันก็ต้องมีปัญหาต่างๆมากมายวันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเล่นไตรกีฬาหลายท่านสงสัยว่าการเล่นไตรกีฬานั้นมีดียังไงเพราะการเล่นไตรกีฬานั้นมันมีความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องผสมผสานกันจึงกลายเป็นเรื่องที่ดีนะท่านผู้ชมเพราะว่าหลายท่านเนี่ยโอ้โหคนดีกับไม่ดีมารวมกันนี่แทบจะเป็นบ้าเลยนะท่านผู้ชมครับแต่ท่านอาจจะต้องมีปัญหาต่างๆมากมายหลายคนอาจจะต้องรู้ตัวว่าเราเล่นไตรกีฬาของจริงรู้สึกว่ามันไม่ประทับใจเลยท่านผู้ชมเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยโอ้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหคนดูนี่แทบเป็นบ้าเลยท่านผู้ชมครับหลายท่านเนี่ยโอ้โหแทบจะต้องรู้ตัวกันบ่อยๆทีนี้ก็มีการแกล้งเกิดขึ้นมากมายนะท่านผู้ชมครับโอ้โหแทบจะรู้ตัวว่าสิ่งนี้ทำได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งนี้ทำได้หมดเพราะทุกอย่างครับท่านผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของอาจารย์หาเทศนี้เจอกันใหม่วันอังคารหน้าทางอเมริกา34วันนี้จะต้องไปก่อนสวัสดีครับ